ราเตรียมงบประมาณไว้1ล้านบาทนะครับสำหรับซื้อผลไม้เลี้ยงนักท่องเที่ยวที่จะมาชิมผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ9วันนะนอกจากนั้นแล้วท่านติดใจรสชาติของผลไม้จังหวัดจันทบุรีเราก็มีแผงผลไม้ที่